ลขอากาศที่เข้าเนี่ย2เลยครับลูกบาศก์เมตรต่อนะครับมีนาทีนะครับบอกว่าปกติของอากาศมาให้บอกดิจิตี้มาให้นะครับจริงๆก็ไม่บอกคุณตัวไหนเองนะเหมือนข้อสอบครั้งที่แล้วเนี่ยเอาหนังสือเข้าคุณก็ต้องเปิดแฮนด์บุ๊กเองว่าเฮ้ยมันเท่าไหร่นะครับไอ้ตัวอะไรนะครั้งที่แล้วของอากาศว่าอะไรนะครับก็คืออะไรนะครับของน้ำเกลือและมีคะแนนก็อันนี้บอกไม่ให้นะครับแล้วบอกว่ามีโซลิดที่มีเดนซิตี้ประมาณเท่าไหร่ครับกิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตรให้หาอะไรครับตัวไดเมนเตอร์อยู่ในช่วงไหนครับเทชเชอร์ดอกที่เหมาะสมนะครับแล้วขอคัดไซส์เนี่ย4ไมโครเมตรโอเคนะครับขอคัดไซส์ของไซโคนตัวนี้เนี่ย4ไมโครเมตรโอเคนะครับออกแบบเพื่อรองรับโคเลนเท่านี้เพื่อให้ได้อยู่ในช่วงเทชเชอร์ดอกที่เหมาะสมด้วยคัดไซส์ตามที่ต้องการด้วยนะครับโดยเลือกเป็นไฮเมทริซี่เหมือนเดิมโอเคนะครับเลือกไฮเมทริซี่เหมือนเดิมโอเคนะครับมีไฟเลอร์เท่านี้จะตกเท่านี้นะครับถามทันเนาะอ่ะเทชเชอร์ดอกอยู่ในเลนที่เหมาะสมเหมือนเดิมนะครับ470ถึงเท่าไหร่นะ 1176 เนาะโอเคนะครับโลจีของเดิมนะครับอันแรกเหมือนเดิมเนาะเช็คอะไรครับเป็นที่ดอกอยู่ในเลขที่เหมาะสมเท่าไหร่นะแม็กซิมัม 1,176 ผมก็ลองเทสเข้าไปกับครับไดเมนเตอร์เป็นเท่าไหร่ 1.01 เมตรเห็นไหมครับเห็นไหมครับตามอะไรไปเทสที่ดอกผมแทนแม็กซิมัมเข้าไปดูผมใช้แม็กซิมัมก่อนนะครับเดี๋ยวมีเหตุผลนะเพราะว่าดูทีหลังแล้วกันผมแทนแม็กซิมัมเดี๋ยวมีแทนคู่นะครับทั้งต่างสูตรกับสูงสุดไปนะครับคือก็จะได้ไดเมนเตอร์ออกมา2ค่านะครับเห็นไหม V เป็น 2.47 ก็เรารู้อะไรครับรู้ตัวเลขอยู่แล้วเห็นนะครับก็ตามนี้แบบแทนค่าหา V ก่อนนะครับจาก V ก็หาอะไรครับหาไดเมนเตอร์จากสมการนี้อ่ะอีกอันนึงคืออะไรครับเทชเชอร์ดอกที่เหมาะสมตรงนี้ปุ๊บเนี่ยคุณต้องไปเช็คอะไรนะหาอะไรครับเอฟฟิเชนซี่ใช่ป่ะคนที่คัดไซส์ได้ตามที่ต้องการหรือเปล่าคุณต้องการคัดไซส์เท่าไหร่นะครับ4ไมโครเมตรลองดูซิว่าตัวนี้เป็นอะไรครับ High efficiency ปุ๊บเนี่ยสโตกเป็นเท่าไหร่ครับ1.4คูณ10พลังลบ4เนี่ยได้อะไรครับคัดไซส์เท่าไหร่คุณจะเห็นภาพคุณได้คัดไซส์เท่าไหร่ครับ 4.34 ไมโครเมตรได้จากสเปคป่ะไม่ได้นะประสิทธิภาพไม่ได้นะครับอันนี้โอเวอร์เรทที่สูงสุดแล้วนะที่เท่าไหร่นะครับ100เมตรแก๊สใช่ไหมถ้าคุณโอเวอร์เรทที่ต่ำกว่านี้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นเลยครับก็ยิ่งไม่ได้ใหญ่นะโอเคนะครับอันนี้โอเวอร์เรทสูงสุดแล้วตัวอะไรครับ1เมตรเนี่ยได้เท่าไหร่ครับ 4.34 ไมโครเมตรไม่ได้นะโอเคนะครับอันนี้คือจะชี้เห็นประโยชน์ของรายการทำให้เป็น dimensional scope คุณสามารถแอพพลายตัวนี้ได้กับทุกตัวโอเคนะครับใส่โค้ดเข้าไปตัวเลขพวกนี้เนี่ยตัวเลขตัวใหญ่ก็จะใช้ตัวเลขตัวนี้ได้เลยนะครับความหมายคืออะไรครับหมายความว่าไงเคสนี้คุณยกตัวเลขตัวนี้ได้ก็คือเทสที่ดอกมันต้องสูงกว่านี้ใช่ไหมซึ่งมันจะไม่เหมาะสมกับเราสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับก็ที่เราคุยกันก่อนหน้านี้คืออะไรคุณก็ต้องอะไรครับแบ่งโฟมใช่ไหมโฟอาจจะเยอะเกินไปสำหรับเคสนี้ใช่ไหมครับนอกไหมครับถ้าโฟเยอะเกินไปพวกคุณอะไรครับก็แบ่งโฟนะโอเคนะครับ we cannot find multiple cycles to meet one นะครับ require multiple cycles ทุกตัวนะครับเราสามารถใช้ multiple ตัว cycle เนี่ยเข้ามาช่วยได้ช่วยยังไงช่วยยังไง multiple cycleประเด็นตอนนี้คืออะไรครับถ้า1เมตรเนี่ย 1. เท่าไหร่ครับ 1.01 เมตรเนี่ยโฟเลต2เมตรกำลัง 3% เนี่ยเทชเชอร์ดอกมันเกินแล้วนะเกินที่เรารับได้ใช่ไหมครับนึกออกไหมครับเพราะฉะนั้นคุณบอกต้องการให้มันรับได้ก็หมายความว่าคุณก็ลดโฟเลตลงใช่ไหมโอเคนะครับคุณจะแบ่งโฟเลตแต่ยังไงคุณลดไม่ได้เพราะอะไรครับคุณต้องได้ที่2คุณก็แบ่งโฟเลตไป2ค่าหรืออะไรก็ตามมีตัวอย่างให้ดูอย่างนะครับแต่ถ้ามีเท่านั้นคุณก็จะรู้อะไรครับไดเมนเตอร์ออกมานะแต่เป็นไดเมนเตอร์ตรงนี้เลยครับเป็นไดเมนเตอร์สำหรับยกตัวอย่างเช่นแบ่งไป2
ตัวคือเดนเตอร์2ตัวแค่นั้นเองโอเคนะครับจะมีตัวอย่างให้ดูแทนให้นั้นชี้ให้เห็นภาพนะครับถ้าในเคสนี้ทำยังไงก็คือเราต้องใช้อะไรครับเป็นมัลติโพลเข้ามาช่วยนะเห็นนะครับเป็นมัลติโพลเข้ามาช่วยเพราะฉะนั้นอันนี้เทียบให้ดูเฉยๆนะว่าอะไรครับถ้าต้องการให้มันได้4เอ๊ะเนี่ยเอชดอทสักเท่าไหร่นะครับก็เห็นภาพเอชดอทเนี่ยสักประมาณเท่าไหร่นะครับ1,462ครับซึ่งมากกว่าแม็กซิมัมเรานะเห็นนะครับก็คือแล้วแต่คุณจะเลือกแบบไหนก็ได้เช็คนะครับเห็นนะครับถ้าคุณบอกว่าคุณต้องให้ได้นะครับเอฟเฟคตี้ตามที่ต้องการเนี่ยในนี้ก็สักประมาณเท่าไหร่0.9ตรงนี้นะครับซึ่งการเอชดอทก็จะเป็นฐานที่ต้องการที่คุณกินนะครับก็ใช้แบบไหนก็ได้แต่ในนั้นคุณเห็นภาพว่าคุณใช้อะไรครับใช้เอชดอทเช็คมาเราใช้ใช้อะไรครับใช้ตัวซีเนี่ยน่าจะลดกว่าหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นในเคสของตัวมาร์ติโกเนี่ยความหมายคืออะไรเอามาต่อกันนะครับอย่างที่บอกเมื่อกี้ที่เราคุยกันตอนที่เราคุยขึ้นเรื่องนี้เราคุยกันว่าไงครับโฟเรตที่เยอะสิ่งที่เกิดขึ้นเลยครับเอชดอทมันก็เยอะตามใช่ไหมเพราะฉะนั้นการที่เราทำได้เลยครับก็ต้องแบ่งโฟไปที่คุณบอกใช่ไหมครับในการเอาไซโคลเป็นซีรีส์ตรงนี้เนี่ยมันก็จะมี2แบบเลยครับเป็นพาราเรลก่อนนะครับเป็นซีรีส์ซีรีส์อันแรกเป็นซีรีส์เลยครับอนุกรมใช่ป่ะต่อไปอนุกรมตัวนี้เนี่ยแต่ที่เราบอกเมื่อกี้เลยครับเราต้องการเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บใช่ไหมครับถ้าเราบอกเอาไซโคลประกอบเป็นอนุกรมสิ่งที่เกิดขึ้นเลยครับไซโคลตัวแรกก็จะใหญ่ใช่ไหมตัวที่สองก็เล็กลงเล็กลงเล็กลงไปเรื่อยใช่ไหมครับในข่าวนะครับถามว่าทำอย่างนั้นไปทำไมนะครับเพื่อให้จะไม่ได้นะครับโหลดเยอะในความว่าไงคุณมีโฟเยอะๆเนี่ยคุณต้องการใช้ไซโคลตัวเลขตัวเดียวเนี่ยในการนะครับเก็บทั้งหมดเนี่ยสิ่งเกิดขึ้นคืออะไรครับเอชดอทเยอะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับพยายามให้ตัวใหญ่เนี่ยมันเก็บให้หมดก่อนแล้วก็ค่อยเก็บไปเรื่อยๆนะครับอันนี้คือเป็นลักษณะไซโคลที่เป็นต่อแบบซีรีส์นะครับไอโดนี่เดินพื้นฐานการคำนวณแบบซีรีส์เราต้องการหาอะไรครับ efficiency รู้นะครับเอามาต่อไปพบเกิดอะไรขึ้นนะครับตัวนี้หนึ่งนะไซโคลตัวที่1 2 3 4 5 6 7 n นะครับ n นะครับเดี๋ยวลองดูก็ได้ถ้าไซโคลตัวเท่ากันหรืออะไรครับ efficiency เท่ากันเนี่ย efficiency รวมมันจะตอบถูกไหมเห็นนะครับหรือ efficiency รวมเนี่ยมันจะเท่าเดิมหรือเปล่านะครับถ้าไซโคลตัวเท่ากัน efficiency เท่ากันนะครับแต่ถ้าไม่งานดูก่อนฟีดเข้ามานะครับก็เป็นอะไรครับ MC 1นะตัวที่2คืออะไรครับ MC 2 FF 1 FF 2ไล่ไปเรื่อยๆนะครับสุดท้ายก็เป็นอะไรครับเองตรงนี้นะครับตัวที่1 Over efficiency คืออะไร MC 1นะด้วยครับ MC ใช่ไหมครับตัวที่2 Over efficiency ของตัวที่2นะครับก็คืออะไรครับ MC 2นะด้วยครับ FF 1ที่เข้ามาไล่ไปเรื่อยๆถามกันเนาะอันหนึ่งไปลบหนึ่งไปลบคืออะไรเดี๋ยวเราที่สูตรเอามาใช้แค่นั้นเองอันหนึ่งไปลบตัวนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นเลยครับ MC 1ก็คืออะไรครับ MF 1ของ MP นะถ้าหนึ่งไปลบนะอันนี้ใครตามไม่ทันนะเพราะอะไรครับ MC 1มันคืออะไรครับ MP ลบกันเลยครับ MF 1นะเห็นไหมครับต่างกันไหนตัวแทนตัวนี้ก็ได้ MC เท่าไหร่ครับ MC ก็คืออะไรครับ MP ลบ MF 1ใช่ป่ะเพราะฉะนั้นคุณย้ายข้างเอา MP กับ MP ก็คืออะไรครับ MP ลบ MP โอเคนะครับคุณจะได้ตัวนี้ออกมาต่างกันเนาะใครตามไม่ทันนะมาทันนี้ก่อนทันนี้ต่างกันไหนไม่น่าเห็นถ้าเลือกภาพให้ออกก็ลองทำบาลานซ์ดูนะครับทำบาลานซ์โอเคนะครับทำมอเตอร์การตัวที่2นะครับ efficiency ของมันเลยครับ MC 2หายไปเลยครับที่เข้ามาใช่ไหมถามกันนะครับ MC 2คืออะไรที่เกิดเลยครับ MF 1ลบ MF 2ใช่ไหมโอเคนะครับเพราะฉะนั้นมันกลายเป็น1ลบอะไรครับตามนี้เลยได้ตามนี้นะครับได้ตามนี้นะครับสุดท้ายก็ได้ทุกตัวไปเรื่อยๆนะครับสิ่งที่ต้องการทำตรงนี้คืออะไรนะครับต้องการเช็คดูซิว่าถ้าเอาไซโคลแต่ละตัวเนี่ย
มาต่อแบบซีรีส์หรือต่อแบบลูกกลมเนี่ย overall efficiency เนี่ยจะสูงขึ้นไหมโอเคนะครับผมยกมากลับมาเลยนะครับสุดท้ายผมได้ก็อะไรจากแมสคาราสนะครับ M ฟรีคืออะไรครับซิกมาอะไรครับ MCI บวกอะไรครับ MFM ใช่ไหมก็คืออะไรตัวนี้มีออกอะไรครับตัวนี้กับอะไรครับตัวนี้เห็นไหมครับตามนี้เลย EE คืออะไรครับก็คืออะไรครับ Overall Efficiency ของทั้งระบบเห็นนะครับทั้งระบบก็คืออะไรครับซิกมา MC หายไปเลยครับ MC ใช่ไหมเพราะฉะนั้น1ลบ ET ตัวนี้เป็นของอะไรครับ overall ใช่ไหมของอะไรครับไซโคทุกตัวของทั้งระบบเนี่ยก็กลายเป็นตัวนี้นะครับเป็น MFN หารด้วยครับ MC ใช่ไหมครับตามทันนะตามทันไหมครับจากตรงนี้จากความสัมพันธ์สองสมการนี้คุณได้สมการนี้เห็นนะครับมายังไงก็ไม่รู้แหละเราไปนั่งไล่อยู่นะครับสองสมการนี้ได้ก็อะไรครับเอา M ฟรีหารตลอดใช่ไหม M ฟรีหารตลอดได้แบบนี้เป็นหนึ่งนี่เป็นอะไรครับ E ฟรีได้ E มาลบเลยครับจะได้เป็นแบบ M ฟรีแค่นี้นะครับบอกอะไรเราดูนะครับ M F N หรือ M ฟรีก็คืออะไรครับเอาค่าไอ้นี่คูณไอ้นี่คูณไอ้นี่คูณไอ้นี่ใช่ไหมเห็นนะครับมาคูณแค่นี้ก็จะได้อะไรครับอะไรถัดไปก็คืออะไรอันนี้คืออะไรครับefficiency ของไซโครนทั้งระบบที่มาต่อกันเป็นแบบอะไรครับอนุกรมเห็นนะครับเป็นฟังก์ชันในลักษณะนี้เพราะฉะนั้นผมถามคุณว่าไซโครนที่มี overall efficiency เหมือนกันไหมมาต่อกันมีประโยชน์ efficiency รวมทั้งระบบเพิ่มขึ้นหรือลดลงคุยง่ายตัวที่1 80% ตัวที่2 80% efficiency รวมเป็นเท่าไหร
ต่อขนาดวอลที่เซนซี่เท่าเดิมไหมต่อขนาดเอเวอเรนซี่เท่าเดิมไหม
นี้คำถามก็คืออยากรู้อะไรนะตอนนี้คุณรู้โฟเลตนี้ไหมเอ็มสี่สองนี่รู้ป่ะเอ็มสี่หรือเอฟเอฟสองรู้ไหมเอฟเอฟหนึ่งรู้ไหมครับรู้ป่ะรู้นะถ้าคุณรู้เอฟสี่ใช่ไหมครับว่าเอฟสี่เข้ามาที่โฟเลตเท่าไหร่คุณรู้ว่าจ่ายไป80อันนี้ดูมาเลยครับ20ไว้ความคุณรู้อินฟอร์เมชันตรงนี้หมดเลยนะว่าโฟเลตเท่าไหร่ไซส์ดิสทริบิวชันเป็นยังไงใช่ไหมครับสเปคคืออะไรครับคุณต้องการเท่าไหร่นะโอเวอร์ออลเป็น96คุณก็ต้องหาให้ได้ก่อนใช่ไหมการคุณคืออะไรครับต้องการหาค่าไซส์ตัวนี้คุณต้องหาให้ได้ก่อนว่าอะไรครับเพื่อให้ได้ 96% ตัวนี้ควรจะมีอะไรครับโอเวอร์ออลเอฟฟิเชนซีเป็นเท่าไหร่โอเวอร์ออลเป็นเท่าไหร่ครับ96ใช่ไหมคุณได้ว่าอะไรครับเต็มล็อกอะไรครับ0.96เท่ากับเท่าไหร่นะเต็มล็อก0.80คุณอะไรครับเต็มล็อก x ต่อ i e t แล้วคุณได้ e สองเท่าไหร่ครับเป็นเท่าไหร่นึกออกไหมครับเพราะฉะนั้นหมายความว่าไงคุณก็ต้องหาคัดไซส์ที่ทำให้อะไรครับ EQ เป็น0จุดอะไรครับ8ได้หายังไงก็ใช้อะไรครับลัปเปอร์ใช่ไหมลัปเปอร์ก็คืออะไรครับเป็น FM ตัวเดิมคือตัวไหนครับตัวแม่สุดตัวหน้าตัวแรกตัวแรกใช้ได้ไหมได้ไม่ได้เพราะว่าค่าไซส์มันสูงกว่าได้หรือไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เพราะอะไรครับค่าโอออเอฟฟิเชนซีมันขึ้นอยู่กับอะไรด้วยครับด้วยนะโอเคนะครับฟีดเปลี่ยนโอออก็จะเปลี่ยนนะครับโอเคนะครับฟีดเปลี่ยนโอออก็จะเปลี่ยนนะครับฟีดกับไซส์ของดิวชั่นของฟีดนะครับตัวนี้คุณก็กลายไปเลยครับซิกมา m f 1ใช่ไหมหารด้วยอะไรนะ1บวกลบเท่ากับบวกมา d p 50ด้วยนะครับ d i กำลัง2ใช่ป่ะแล้วก็โซหาเลยครับคัดสายได้ผมจำคุณไม่ได้ต้องได้ดูแล้วนะครับของตัวละโคนะครับสุดท้ายก็หาได้ว่าตัวนี้เนี่ยคัดสายเป็นเท่าไหร่จบละอันนี้คือตัวอย่างนะครับตัวอย่างที่เราสามารถทำได้นะครับตอนนี้ก็ได้ทำได้แล้วนะครับถ้ารู้คัดไซส์ถามมากขึ้นไดมิเตอร์เป็นเท่าไหร่ได้ไหมถ้ารู้คัดไซส์ถามว่าไดมิเตอร์เป็นเท่าไหร่หาได้ไหมไดมิเตอร์ของตัวไซโคนเป็นเท่าไหร่โดยผมบอกว่าไซโคนของผมเป็นอะไรครับเป็นไฮวิเทซีไปแล้วโอเคนะครับผมก็จะรู้ไดมิเตอร์ของไซโคนนะรู้ใช่ไหมครับไดมิเตอร์ตกที่น้าบอกว่ามันเปลี่ยนตัวอย่างสัดส่วน SMI เปลี่ยนใช่ไหมแต่ไซส์ดิสทริบิวชันของฟีดเปลี่ยนก็จะทำให้ overall efficiency เปลี่ยนเกต efficiency ขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับโฟเลตของอากาศที่เข้ากับตัวขนาดรูปร่างของไซโคนประเด็นก็คือโอเวอร์เกตเอฟฟิเชนซี่พูดง่ายๆนะไซโคนก็จะมีเกตเอฟฟิเชนซี่ใช่ไหมนะครับที่โฟเลตเหมือนกันเกตเอฟฟิเชนซี่ก็จะเป็นค่าที่สเปคออกมาเป็นปกติของเองบอกไปแล้วนะครับนึกออกไหมครับถ้าผมรู้ไซส์รู้ขนาดของไซโคนปุ๊บรู้ว่าอากาศโฟเนี่ยโฟเท่าไหร่ก็ย่อมรู้เลยครับเกตเอฟฟิเชนซี่นั้นนะโอเคนะครับซึ่งเราเอสเอ็นได้แต่ถามว่าโอเวอร์เอฟฟิเชนซี่เป็นไปตามไซโคนไหมเป็นไปตามรูปร่างไซโคนไหมมันขึ้นกับอะไรครับนอกจากอะไรครับเกตเอฟฟิเชนซีแล้วมันขึ้นกับอะไรครับไซส์ดิสทริบิวชันของฟีดเข้ามาด้วยนะครับโอเคนะครับก็เลยทำให้โอเวอร์เอฟฟิเชนซีเนี่ยเปลี่ยนไปอ่านได้เนาะ
มันจะไฟออกไฟก็ออกไปตัวเดียวตัวเดียวสี่ตัวมีฐานไหมรู้สึกข้อสอบดีกันก่อนประมาณนี้แหละให้ลองคิดเล่นๆแต่ว่าจะถึงตรงนี้ได้คุณก็จะตายตรงปาริโตไซส์ซีลชั้นครับผมจะไม่ใช้เอ็กเซลได้สอบใช้เอ็กเซลคุณดูนะถ้าคุณไม่รู้ปาริโตไซส์ซีลชั้นตรงนี้คุณรู้ผมบอกตัวนี้มาใช่ป่ะคุณก็ต้องหาไซส์ซีลชั้นตรงนี้ให้ได้ใช่ไหมถ้าคุณรู้ไม่รู้ไซส์ซีลชั้นตรงนี้ผมก็ถามคนนี้ตอบได้นะเห็นนะครับถ้าเกิดมีแมสที่ดีขึ้นก็สามารถแบ่งได้เก็บก็สามารถคาดคำนวณได้ไหมครับก็ได้ก็เราคุยกันแล้วนี่เป็นนัมเบอร์เป็นแมสแมสนัมเบอร์ก็ได้ผมแปลงแค่หลานเทียมนี่กับเอฟนี่ครับแต่ผมไม่รู้จำนวนที่ไหนจำนวนรู้ไหมจำนวนถ้ารู้แมสรู้จำนวนแหละมันมีหาอะไรเป็นปัญหารู้ไหมถ้ารู้เป็นแมทรู้เป็นกี่เมตรจากอินสติทิวชันเดี๋ยวให้คิดกับห้องสอบมีอยู่กิโลนึงมีไซส์อินสติทิวชันมาให้นะว่ามีกี่เมตรก็ต้องสมมุติให้ได้ครับต้องไม่ต้องหาเอเวอเรจเอเวอเรจเป็นหนึ่งเอเวอเรจที่เป็นออดนัมเบอร์ไม่รู้หรอกพี่เหมือนที่อาจารย์ทำแอปเปิ้ลเท่านี้นี่เหมือนไม่ต้องแมทก็ไม่ไปแปลงนะไปแปลงเป็นเอ็มดีเป็นจีเอ็มดีดูสอะไรครับขนาดนะขนาดเราคุยกันแล้วนะครับขนาดทำไปเพื่ออะไรนะครับกรณีโฟเลตเยอะๆเพชรดอกมันจะสูงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเพชรดอกเราเกินสเปคแบบที่เราการใช้มาได้เลยครับเราก็ต้องสปิดโฟแล้วเข้าอะไรครับไซโคลนย่อยๆออกไปนะครับซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยขอบจริงก็จะเป็นอย่างนี้นะครับขนาดมันจะเจอเยอะนะครับเพราะอะไรครับเราเบสความว่าไซโคลนยิ่งเล็กยิ่งหนักดีใช่ไหมเพราะฉะนั้นต้องการอะไรครับเขาต้องการไซโคลนตัวเล็กๆอยู่แล้วนะครับแต่ไซโคลนตัวเล็กนี้ก็จำกัดคืออะไรครับโฟมมันไม่น้อยเห็นนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะสูงหายไปด้วยเพราะฉะนั้นในการทำก็คืออะไรครับสปินโฟมให้มันวิ่งเข้าไซโคลนแต่ละตัวซะโอเคนะครับเพราะฉะนั้นไซโคลนจะเป็นรูปร่างลักษณะนี้นะครับไซโคลนประสิทธิภาพสูงตัวอะไรครับมันก็ต้องกลมเป็นตัวเล็กตัวใหญ่ก็ไม่ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเรียนลักษณะนี้นะครับตัวเข้าไซโคลนจะเป็นลักษณะนี้ได้รับเป็นเอ็กเซลนะครับที่เราคุยกันว่าตัวขาเข้าไซโคลนเราเอ็กเซลประมาณแต่สุดท้ายมันก็ถูกปิดให้เข้าเลยครับแทนเชลนะครับคำนวณก็ใกล้ๆกันหาอะไรครับเอฟเฟชเชนซี่ให้ได้ครับท่านดูนะครับแบ่งเข้ามาเลยนะครับ f หนึ่ง f สองใช่ป่ะ f f หนึ่ง f สองนะครับออกไปเป็น f c หนึ่ง f c สองแล้วก็อะไรครับเป็น f f ที่เราต้องการใช่ป่ะเห็นนะครับ f นี่คืออะไรครับก็เป็นซิกมา f f iMCI แค่นั้นเองนะครับหรือแบบไหนครับ FF บวกเลยครับซิกมา MCI โอเคนะครับเอฟเฟชเชนซี่โอเวอร์ออลเอฟเฟชเชนซี่เปลี่ยนไหมโอเวอร์ออลเอฟเฟชเชนซี่เปลี่ยนไหมเปลี่ยนหรือเปล่าถ้าเป็นแบบไหนครับซีดีเปลี่ยนหรือเปล่าเนี่ยโอเวอร์ออลเอฟเฟชเชนซี่เปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนดูนะครับอันนี้คืออะไรครับโอเวอร์ออลเอฟเฟชเชนซีใช่ไหมคืออะไรครับซิกมา MC หารด้วยอะไรครับ MP ใช่ไหมครับซิกมา MCI คืออะไรครับ MP ลบ FF ก็คืออะไรครับ1ลบ FF หารด้วยอะไรครับ MP นะอันนี้คือของรวมใช่ไหมครับของแต่ละตัวตัวที่1คืออะไรครับ MC 1หารด้วยอะไรครับ FF 1ใช่ไหมครับ MPก็คืออะไรครับ1ลบ FF 1หารด้วย MP 1โอเคนะครับ EP 2คือตัวนี้สุดท้ายได้เป็นตัวนี้ออกมาตัวออฟเฟชเชนซี่คืออะไรครับ1ลบอะไรครับซิกมา MP ที่เข้าไซโคลนตัวนั้นคุณนะครับ1ลบโอเวอร์ออฟเฟชเชนซี่ตัวนั้นนะครับ MPก็รู้วิธีการคูณกันแล้วนะครับ
ตัวอย่างสุดท้ายจบตรงนี้สุดท้ายใช้โคดโอเคนะครับตัวอย่างนี้ดูดีๆนะเป็นตัวอย่างเดิมนะครับตัวอย่างเดิมนะที่เราบอกว่าใช้1ตัวแล้วไม่ได้นะครับเป็นตัวอย่างเดิมนะครับเราบอกว่าได้ใช้นะครับสเปซมันเป็นมัลติโพลนะครับโอเคนะครับเบื้องต้นในการทำตัวนี้ผมใช้อะไรนะครับไซโคลเป็นซีรีส์ได้เป็นพาราเรลก่อนตอนนี้เราบอกว่าเราการแบ่งใช่ไหมครับไม่ใช่เราเลือกไปแบ่งนะครับเพราะฉะนั้นไซโคลในซีรีส์ก็คือมีทั้งหมดกี่ตัวครับ n ตัวนะ n เล็กตัวนะครับเพราะฉะนั้น q ที่มันดิ้งในแต่ละไซโคลก็คืออะไรครับ q เล็กก็แบบอะไรครับ q ใหญ่นะพี่ q ใหญ่ตัวนี้เป็นเท่าไหร่นะ2ใช่ป่ะเมื่อกี้นะครับโคเรียนกันนะครับ2รูปแบบนี้ต่อวินาทีนะครับทำพวกนี้อย่าลืมดูหน่วยด้วยนะโอเคนะครับนะครับสิ่งที่ต้องการหาคืออะไรครับเอ็นเป็นสักเท่าไหร่ดีเพื่อให้ได้ใช้ระดับการที่เหมาะสมจะรับสิ่งที่ต้องการนะครับอันแรกหาอะไรก่อนนะครับไดมิเตอร์ก่อนใช่ป่ะตอนนี้คุณแบ่งโครไปแล้วสเปคโครไปแล้วเป็นเท่าไหร่ครับเป็น q ต่อ n ละเห็นนะครับเป็น q ต่อ n ละเห็นภาพนะครับเพราะฉะนั้นd ของคุณจะติดฟังก์ชันเป็นของอะไรครับเป็นฟังก์ชันของ n ไว้โอเคนะครับ d ของคุณเนี่ยติดฟังก์ชันเป็นของ n ไว้ถ้าหาได้เหมือนเดิมทุกอย่างนะครับคุณหา v ได้ว่าไม่ใช่เราที่เหมาะสมเนี่ยผมใช้แม็กซิมัมครับผมใช้แม็กซิมัมค่าหนึ่งนะครับผมใช้แค่แม็กซิมัมนะจริงๆถ้าใช้มินิมัมกับแม็กซิมัมค่าจำนวนที่ n ที่ใช้จะต่างกันนะครับโอเคนะครับผมใช้แม็กซิมัมนะครับแทนนี้ก็ไปหา v ออกมาแล้วก็หา d ออกมาเป็นฟังก์ชันของเสร็จต่อไปทำอะไรครับคุณก็ต้องหา n ที่ทำให้อะไรให้ได้ที่เหมาะสม efficiency เหมาะสมใช่ไหมครับคุณก็ไปใช้อะไรครับสโตรใช่ไหมเหมือนเดิมเลยนะครับออกสโตรแทน n แทน d เป็นอะไรครับเป็นฟังก์ชันของ n ทั่วไปคุณก็โซลหา n ได้ก็เท่าไหร่ครับ 1.39 ตัวนะครับถามว่าเวลาที่100เมตรแก๊สแม็กซิมาไม่ใช่เราที่รับได้ตรงนั้นเนี่ยแล้วให้ได้คาไซต์แบบที่ต้องการคืออะไรครับ4คูณ10กำลังลบ6เนี่ยต้องใช้กี่ตัวเพื่อตอบได้กี่ตัวครับ2ตัวเห็นนะครับต้องใช้เท่ากับ2ตัวจบแล้วปัดขึ้นปัดขึ้นปัดขึ้นหรือปัดลงดีขึ้นเนี่ยขึ้นใช่ไหมแต่ปัดขึ้นคุณมีปัญหาอยู่นิดนึงคืออะไรในเคสดูนะตอนนี้ผมใช้แม็กซิมัมเพชดอกใช่ไหมครับถ้าผมปัดขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับเพชดอกก็จะลดลงใช่ไหมแล้วลดลงเนี่ยอยู่ในเลนหรือเปล่าคุณก็เช็คแค่นี้นะครับเช็คไหมไม่เช็คโอเคนะครับแล้วดูนะทำไมผมใช้ค่ามากแล้วผมใช้ค่าน้อยสุดล่ะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณใช้ค่าน้อยสุดเกิดอะไรครับถ้าคุณปัดขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรมันก็จะตกวนลงใช่ไหมนึกออกไหมครับสมมติที่เราค่าน้อยนะวันนี้ผมใช้อะไรครับใช้ค่ามากในความช่วยนี่นะครับถ้าผมปัดขึ้นลองดูนิดนึงถ้าปัดไปสองปุ๊บนอกจากเช็คแค่ที่เราต้องเช็คอะไรครับเช็คเอฟเฟคซี่โอเคนะครับถ้าคุณปัดไปสองปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับตัวคัสไซด์เท่าไหร่ 3.65 ไมโครเมตรตามได้นะตามได้นะครับ 3.65 ไมโครเมตรตามได้นะครับจากนั้นนะครับตัวนี้จะเป็นตัวอะไรครับ High Efficiency ใช้คนนะจบละเดินๆเทคอีกแนวทางให้โพสต์หนึ่งนะครับเทสต์ต่อสามารถคำนวณได้จากรูปร่างหน้าตาของตัวอะไรครับใช้โคนได้ด้วยเหมือนกันนะครับปากนี้หนึ่งปากนี้หนึ่งสิ่งที่ผมสอนเนี่ยเป็นวิธีการในการคำนวณนะครับแต่ในความเป็นจริงที่หลายคนใช้คำนวณนะครับหรือคุณเรียนในปีสี่วิชาไฟเนี่ยอาจารย์ก็จะใช้พวกนี้ในการหาเทสต์ต่อนะครับใช้โมเดลใช้รูปร่างในการหาเทสต์ต่อได้นะครับ
แล้วพิเศษดอกมันจะไม่ถึง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 เราเราบอกเนี่ยมันจะดีกว่ามันจะต่ำกว่าเรียบ